สวัสดีครับพวก,กับผม s p o t เ o r รกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมา,าพูดคุยถึงว่าระหว่าง Link of Power กับทาง House of the Dragon นี่สรุปแล้วเรื่องไหนมันเป็นผู้ชนะที่แท้จริงครับซึ่งคลิปนี้ผมเคยทำไปแล้วาพาร์ทแรกนะครับในช่วงกลางซีซั่นของทั้งสองเรื่องเลยนะก็คือผมทำเปลียนเทียบว,ว่าไอ้ระหว่าง2ซีรีส์ฟอร์มยักษ์นี่สรุป แล้วเรื่องไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ว่าอันนั้นมันก็แค่ความเห็นส่วนตัวนะครับแต่อันนี้จะเป็นการสรุปเลยว่าสรุปแล้วใครคือผู้ชนะนั่นเองก็ผมอ่ะช่วยเป็นการเสียเวลาแล้วก็ผมว่าหลายๆคนเน่ยคลิปนี้มันมีสปอยนะหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้ก็น่าจะดู how of the dragon หรือไม่ก็ดู r i n k of power จนจบซีซั่นหนึ่งกันหมดแล้วนะครับถ้าเกิดไม่อย่างนั้นจะมีการสปอยนะอ่ะถ้าพรอแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ยกที่1นนะครับจะเริ่มต้นทีอ่อันนี้เป็น opening credit นะก็คือว่าเป็นฉากเปิดเรื่องก็คือเปิดเรื่องจะเป็นเพลงตึงตุดึดดดงตึงตุดึงอะไรใช่ไหมเออหมือนกับเป็น opening น่งครับซึ่ง h o w s e of Dragon เนี่ยผมก็งงว่า มึงไม่ทําเพลงใหม่เลยเหรอแบบมึงใช้เกมออฟตอนเลยเหรอแบบมาแบบยกมาทั้งดุนเลยแบบเกมออฟตอนเปลี่ยนแค่ฉากพื้นหลังจากไอ้แต่ก่อนเป็นเมืองใช่ไหมคราวนี้ก็จะเป็นฉากเลือดไหลลงมาแล้วก็จะมีรูปของตระกูลต่างๆใช่ไหมแต่ทาง Ring of Power นะครับมันใช้ทรายนะทรายก่อตัวเป็นรูปเป็นล่างที่แบบน่าลหลงไหลมากนะครับ แล้วโอ้โหผมยอมรับเลยนะว่าเอโอเพน c r e เครดีตมันน่าจะเป็นภาพที่สวยงามที่สุดแล้วในบรรด,ดาล i n g of พาวเวอนะมันกเ็เพราะว่ามันสวยน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นก็ยกแรกนี่ครับผลโหวตของชาวเน็ตเ,เป็นเป็นในทิศฐางเดียวกันครับก็คือล i n g of พาวเวอเป็นผู้ชนะนั่นเองครับผมต่อมานะครับจะเป็นประเด็นที่ว่าแหล่งที่มานะครับก็คือไอ้พวกเรื่องนี้นี่มันเป็นเบสออนมาจาก เรื่องอะไรนั่นเองครับผมซึ่งเราจะไม่ได้เป็นการตัดสินนะครับว่าหนังสืออันไหนมันดีกว่ากันเราจะตัดสินที่ว่าผลงานที่มันเอาที่มันดัดแปลงมาจากนังสือทั้งสองเรื่องนี่ยไหนมันดีกว่ากันนะครับโดยนี่จะเป็นผลงานการเขียนของจอร์จอาร์มาตินกับเจียโทคีนนะซึ่งก็ใช่ว่าไอ้สองเรื่องนี้มันจะเป็นหนังสือที่ดีเดีอะไรขนาดนั้นะน,ะนะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเทียบกับงานเดอะลอร์ดออร์ลิงหรือเทียบกับงานเกมออฟตูนี่ไอ้พวกนี้ถือว่ายังไม่ค่อยจะน,น,นานเท่าไหร่นะ,นะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็สิ่งที่สาคุ่ดก็ือว การที่เราจะดัดแปลงนิยายที่มันแบบไม่ค่อยจะสมบูรณ์แล้วแล้วเอามาดัดแปลงให้กลายเป็นเป็นหนังที่เป็นจัก,กรวาลที่อัดแน่นและมันดูสนุกนี่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้าครับก็คือว่าทางเ o าอ e of า r a ก o n นี้เนื่องจากว่ามันดัดแปลงมาจากหนังสือไฟ e and Blood ใช่ไหมและคราวนี้เว่ยจอร์ดอารามาตินมาคุมงานแล้วมาเขียนบททั้งมีการดัดแปลงปีนนิสัยบางตัวละครก็เปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้ทำให้มันเข้ากับเนื้อเรื่องได้ดีครับ มันไม่ได้เหมือนกับ The l i n ง of Power ที่แบบว่าทางทีมงาน Amazon นี่มันดัดแปลงหยิบจับอะไรนู่นนี่นั่นมาอะไรมั่วตัวไปหมดเลยนะครับฉะนั้นผู้ชนะในครั้งนี้ใด้แก่ h o u s e of the d r a g o n ครับผมต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของทางนักแสดงนะซึ่ง h o u s e of the r r a g o n น,นี่นักแสดงนี่จะใช้เป็น2 2ครั้งใช่ไหมก็คือเป็นรุ่นเด็กกับรุ่นตอนโตใช่ไหมครับซึ่ง ทางนักแสดงเฮาอ็อบดากอนนี่ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจผมพอสมควรนะครับทั้งแมทสมิธเอ๋ยที่แต่ก่อนเคยเป็นด็อกเตอร์ฮูนะโอ้โหโคตรชอบมากอย่างเอ่อโอลิเวียคุกใช่ไหมที่เป็นที่รับบทเป็นอาริเซนอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วนักแสดงหน้าใหม่ของทางเอ่อเฮาอ็อบดากอนนี่อย่างเรดรีดาตอนเด็กนี่โอ้โหก็น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันครับแต่อีกทางนึงก็มีเหมือนกันทางนึงก็มีอะไรวะเลดี Lady ้การาเรียลที่เอ่อเล่นโดยมอร์ฟิดครากใช่ไหม ยังมีถึงมาเคล่าคาเวนานะครับที่รับบทเป็นโนริใช่ไหมพวกฮาร์ฟฟู้ดแต่ว่าไอ้บทพวกนี้มันดูไม่ค่อยออนนั้นเท่าไหร่แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าบทของ h o u ออฟดากอนนี่ดูจะมีการโจมตีน้อยกว่าทางเดอะริงออฟ o าวเวอรนะเพราะว่าไอ้นั่นเนี่ย ทั้งเอลผิวสีเอ่ยนู่นนี่นั่นโดนโจมตีแต่ว่าอาจถ้าเกิดตัดเรื่องนั้นออกไปนะทาง House of the Dark นี่ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจได้มากกว่าอยู่ดีครับยังบทเรดีดาตอนเด็กดีโอ้โหประทับใจทุกคนไปต,ตามกันเลยนะครับอ่ะทั้งนั้นแล้วก็ผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ House of the Dark ครับผมประเด็นต่อมานะครับก็คือทางด้านบทพูดของแต่และตัวละครก็คือว่าทั้งสงเรื่องนี้ครับมันจะเป็นแบบอ,อ น้ำหนักของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีแบบบทพูดใช่ไหมแล้วบทพูดนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับพูดมาเป็นในๆที่จะสอถึงเนื้อเรื่องได้อย่างทางไอ้นั่นก็บอกว่าเอ้ยฉันไปทําอันนี้มานะแล้วเราก็จะสามารถมาโนโดได้จากคําพูดของตัวละครว่าเอ้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทั้ง2เรื่องนะครับเป็นยอมรับว่าไอ้สอเรื่องนี้เนี่ยมันสู้กันไม่เยอะนะสู้กันไม่เยอะแต่ว่าทั้งคําพูดและบทสนทนาของออทั้ง2เรื่องนี่ ว่าโดดเด่นพอสมควรเลยนะแต่ว่า House of Dragon นี่ครับมันดูแบบมันมีทั้งคำพูดที่กินใจอย่างโอ้โหวิเซลิสพูดต่อหน้าเหล่าลูกๆก,ก่อนที่พี่แกจะสิ้นใจเนี่ยโอ้โอันนั้นนี่โอ้ผมประทับใจมากนะครับไม่เหมือนกับไอลิงออฟพาวเวอที่แบบว่าอ่ออย่างตอนที่7จแบบ่ยที่ที่มันเพิ่งโดนเมาส์ดูมถล่มมานะโอ้มีแต่เราจะต้องสู้ไปได้วยกันเราจะต้องอได้ไปได้วยกันโอ้โหแบบ แม่พูดแบบนี้ทั้งเรื่องแบบมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะส่วนใหญ่เพืจะเป็นพูดแบบสร้างแรงบันดาลใจนะไอทางเดือดิงออฟเพาเวอร์เพราะฉะนั้นแล้วก็ฮาวส์ออฟดาร์ก็ชนะไปครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างทางด้านเนื้อเรื่องและจังหวะจาดโคนของหนังนะครับที่แบบว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้อ่ะมันใส่มาได้พอดีเว้ยมันเข้ากับเนื้อเรื่องซึ่งครั้งนี้นะครับซึ่ง House of d r า g o ก็นะครับดำเนินเรื่องแบบปีต่อปีใช่ไหมปีหนึ่งเสร็จปุ๊บข้ามไป2ปีและข้ามไป10ปีก็มีอะะไรรรปมาณนี้คับ ซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ของตัวละครนี่มันค่อนข้างที่จะคุมเครืออย่างความสัมพันธ์ของเรดีล่ากับเดมอนนี่แบบหายกันไป10ปีสุดท้ายโดนเล่งในตอนที่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณตอนที่7หรือเปล่าเนี่ยที่มันเล่งเล่งรัดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จนได้แต่งงานกันอนะซึ่ง Ring of Power นะครับก็จะมีปัญหาอย่างนี้เช่นเดียวกันนะแต่ว่า Ring of Power นี่มันจะเน้น ที่เอาที่จริงในความสัมพันธ์ที่แบบมันดูแบบอันนั้นจริงๆก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอรอนกับาทางดูลินแล้วก็ทางความสัมพันธ์ระหว่างโนริกับเดอะสเตนเจอร์และก็จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างซาลอนใช่ไหมไอเฮาบันกับเดย์การ์เรียซึ่งไอสาตัวละครนี้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับแบบเออมันเป็นอย่างนี้ไนดะ้สเต็ปบายสเต็ปเป็นเวลาแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห แล้วคงเรื่องของแต่ทั้งคู่อ่ะมันก็ยังดําเนินต่อไปแลวความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันก็เริ่มค่อยๆค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆนะซึ่งอันนี้นะครับผมว่า The Ring of Power เนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าไอตอนถ้าจำผมจะวินาจะตอนที่6หรือเปล่าเนี่ยที่มันแบบมันมีการกล่าวถึงช่วง1ิปีอ่ะแล้วมันก็ของ How ของ House of Dark กนะที่มันจะกล่าวถึงช่วง10ปีทั้งเดมอนกับเลนาไม่รู้แต่งงานกันได้ไง เรดีล่ากับเดมอนที่ความสัมพันธ์รวบรัดกันโอ้ oh, อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์คู่นี้เนี่ยมันก็แบบเหมือนกับมีเกินๆมาไว้แล้วนะแต่ว่ามันก็ถูกเร่งรัดกันอยู่ดีนะครับอ่ะก็ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทางเรื่องของพอดและจังหวะจาดโคนของหนังนะผู้ชนะได้แก่ Ring of Power ครับผมแต่ถึงแม้บทจะน่าเบื่อยังไงแต่ว่าความสัมพันธ์ตัวละครก็ดีนะ ต่อมานะครับถ้าเกิดจั่วหัวมาหัวข้อนี้เนี่ยผมว่ายังไงซะค,คุณผู้ชมก็น่าจะรู้ผู้ชนะอยู่แล้วนะครับก็คือ,อด้านการผลิตโปรดักชันดีไซน์วิชวลเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะครับใครเป็นผู้ชนะบอกได้เลย r นะ r o n p o w p r w e r ชนะครับเพราะว่า,าทางทาง r o n p o w p r w e r นี่มีการแต่งกายที่ดูดีใช่ไหมและแถมฉากต่างๆก็ดูสวยงามภูมิทัศน์ก็สวยงามแล้วก็แต่ว่า,าแต่ว่าหนังมันใช้ทุนสร้างมากกว่าครับแต่ อันนี้ทุนทุนสร้างนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นในการหัวข้อครับในเมื่อคุณลงทุนไปแล้วผลงานที่ได้มันก็ได้ประมาณนี้ก็น่าประทับใจนะครับในเรื่องฉากนะเรื่องฉากดีไซน์อะไรพวกนี้นะเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะซึ่ง How o u w e of Dragon ไม่ได้ลงทุนเท่า Ring of Power นะแต่ว่าอ่ะยังไงซะผู้ชนะก็ให้ Ring of Power ครับถึงแม้ House of d r a ก o n จะมีฉากมังกรพ่นไฟเจ๋งๆก็ตามแต่ว่า มันก็เทียบไม่ได้กับภูมิทัศน์อันสวยงามของทาง Ring of Power นะแล้มันโอ้มันสวยงามจริงๆนะอันนี้ยอมรับมันสวยงามจริงประเด็นต่อมานะครับก็คือฉากแอคชั่นนั่นเองครับผมซึ่ง2เรื่องนี้มันมีฉากแอคชั่นที่โคตรจะน้อยทางเอ่อฮาวออฟดากนะครับบู๊กันอยู่ตอนเดียวจริงๆนะตอนเดียวตอนเดียวถ้าที่ผมนึกออกอะบู๊กันอยู่ตอนเดียวก็คือไอตอนที่เดมอนมันไปสู้กับไออ่าพวกไทประมุกในไอครั้งแรกอะที่มันไปสู้กันที่ อะไรวะไทเล่แคบอะกับกลุ่มคนเลี้ยงปูเออตอนที่สามั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วทาง The Ring of Power มันก็มีสู้กันอยู่อีกครั้งเนึงจริงๆครับก็คือการต่อสู้ที่เซาแลนด์ใช่ไหมที่กองทัพดูเมนอร์มันเอาคนมาต่อสู้กับอาร่าใช่ไหมในอันตรงๆแล้วนะครับอันนี้มันเป็นการต่อสู้ที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเลยก็คือเอาคนมาลุมตีกันนะเออจบแค่นี้แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่า ฉาก r i n k of Power นี่มันสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผมมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นการประทะกันระหว่างไอ้พวก l u เมน o อใช่ไหมกับพวกออกที่มันมีอยู่กระจุมหนึ่งซึ่งยอมรับว่ามันเข้มข้นกว่านะครับเพราะว่าว่ากันตามตรงนะครับในตอนที่3นี่ตอนที่ไอเดมอนมันไปสู้กับไอ้พวกกลุ่มคนขายปูนี่มันสู้มันสู้ฉากนี่มันเป็นช่วงท้ายเนี่ยแบบสู้กันอยู่แป๊บเดียว แต่ว่าไอ้การตอ่ตอสู้ที่เซาแลนเนี่ยมันกินเวลาเกือบทั้งตอนที่6เลยนะแบบมันสู้กันทั้งตอนที่6เลยนะครับถือว่าอันนี้ผมชอบ Link of Power มากกว่านะครับเฉพาะฉากต่อสู้นะแม่ก็ฉากต่อสู้มันน้อยกันะคู่อ่ะว่ากันตามตรงฉากต,ต่อมาครับตรงข้ามกับฉากต,ต่อสู้แต่ว่ามันก็มีเหมือนกันก็คือทางด้านความสัมพันธ์ของตัวละครและก็ฉากเลิฟซีนอ่าฉากโรแมนต์เลิฟซีนโรแมนติก ซึ่งฉากโรแมนติกเดี๋ยวผมยอมรับนะกูไม่อินทั้งคู่เลยนะครับแบบไอ้ท้ามความสัมพันธ์มันรวบแล้วเร็วๆซึ่งฉากโรแมนต์ในทาง House of Dragon นะครับมันก็จะมีแค่ฉากระหว่างเดมอนกับเรนิด้าใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ถึงดีขนาดนั้นไงแต่ Ring of Power นี่ครับมันดูให้แบบมีความสัมพันธ์ใช่ไหมที่มันดูแบบดีสำหรับผมถือว่าดูดีเลยนะ ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างทางเรดดี้การเดียวกับเซารอนจริงๆเออความสัมพันธ์คู่นี้เนี่ยถือว่าเออมันค่อนข้างที่จะผมว่าดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่มันจะตำมืหน้าใส่กันแบบเราต้องไปกอบคู่เซาร์และให้เฮาบันครองใช่ไหมแล้วเดดี้การเดียวก็หมายจะแก้แค้นแต่ว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันนี่ผมยอมรับว่ามันมีความโรแมนติกมากกว่าไอเดมอนกับไออะไรวะเรดดี้ได้นะ แล้วจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเอลผิวสีอารอนเดียกับบอลวินใช่ไหมแต่ว่าผมยอมรับว่าไอ้คู่นี้ผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่จะอินกับฮาวบันกับไอ้การาเดียแทนนะเพราะฉะนั้นก็ทางฉากโรแมนติกนะครับ r ิงออฟพาวเวชนะครับผมแล้วตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นอ่า เรื่องไหนทำให้เราอยากดูต่อมากกว่ากันอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากกว่าครับ h o ้าอ of d r า g อนชนะไปแบบใสๆครับเพราะว่าไอ้ Ring of Power ดิตอนสุดท้ายนะตอนที่7เนี่ยมันเสือกเร่งรัดแบบไม่เราไม่อินเลยกับการสร้างแหวนนะครับสำหรับคนผมไม่อินเลยนะแบบโอ้ยอะไรวะาทำไมมันสร้างแป๊บเดียวอา้าไอ้ซาลอนมันมาบอกกลนู่นนี่นั่นเอา้าเสร็จแล้วสร้างเฉยอะไรประมาณนี้ ส่วนทางอ How อ f ฟดา r ์ก่ er นะครับตอนจบก็คือว่าลุกโดนเวก้าขมเมือไปใช่ไหมแล้วก็ตกทะเลแล้วทำให้ทางเรนิด้านะครับเตรียมที่จะเข้าสู่สงครามนะก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะสนุกพอสมควรนะครับสำหรับ h o u s e of d r a ก่อนดีถ้ามันอยากดูต่อแบบเร็วๆแต่ว่าทาง Ring of Power นี่โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้แบบเอเอ,เอจบสักทีอ่าประมาณนี้แล้วกัน สิ่งที่เราอยากดูต่อจากล i n อ of พาวเวอร์ถามว่ามีไหมมีครับอย่างว่าซาวลอนนี่มันจะไปแบบมันจะกู้อาด้าคืนยังไงมันจะไปชนะอาด้าอย่างไงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ถ้าถ้าเกิดวัดการปอนต่อปอนเงนจายซาวลอนมันคงน่าจะชนะอาด้าได้นะแต่ว่าตอนนี้อาด้าพี่แกใหญ่แล้วไง ส่วนฮาออฟดากอนนะครับก็จะเข้าสู่สงครามโอ้ค,คิดก็ตื่นเต้แล้วสงครามนะเฟยสงครามยอมรับเลยนะทั้งตั้งแต่เกมออฟโดนนะถือว่ามันสู้กันน้อยนะเป็นเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะสู้กันน้อยนะครับสำหรับเกมออฟโดนนี่และฮาออฟดากอนก็สู้กันน้อยด้วยนะแต,แต่แต่ว่าซีซั่นสองนี่จะเข้าสู่สงครามแล้วมันจะสนุกขึ้นแน่นอนครับแต่ลิงออฟพาวเวอร์นี่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรไงในซีซั่นสองนี่มันจะเน้นอะไรมันจะเน้นสู้กันหรือเปล่าน,นี่ผมไม่แน่ใจนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วก็ ผู้ชนะในตอนจบนี้นะครับผมยกให้ How of d ่า g ่ n ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แ้ะก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อีกกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นหลังอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ